สวัสดีค่ะจากยายสวนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสวนชีวิตในฟินแลนด์ค่ะวันนี้เราไปกราบหลวงพ่อทวดกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อทวดขอพรกันค่ะและเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีความศรัทธาทั่วทั้งโลกที่มีต่อองค์หลวงพ่อทวดมูลนิธิสิทธิ์เหลืองพระทวดเขาใหญ่จึงได้ก่อกำเนิดโครงการทรงใหญ่ที่สุดในโลกขอสืบสานตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดให้กลายเป็นแห่งความศรัทธาสำหรับท่านผู้มาเยือนสื่อไปค่ะพรใดอันประเสริฐก็ขอให้ไปถึงพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมยายสวนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสวนชีวิตในฟินแลนด์ด้วยค่ะก็ขอพรนี้ไปสู่ท่านทุกคนค่ะวันนี้ยายสวนมาตั้งจิตอธิษฐานค่ะพี่ๆน้องๆค่ะขอพรให้ไปถึงพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่อยู่ยุโรปค่ะตอนนี้ยายสวนก็ใกล้จะกลับฟินแลนด์แล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เหมือนที่เราฟังข่าวนั่นแหละค่ะยายสวนเป็นห่วงทุกท่านค่ะพี่ๆน้องๆค่ะขอพรนี้ไปถึงท่านพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเลยค่ะขอให้หลวงปู่ทวดหรือว่าหลวงพ่อทวดจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะจับตามองหลานสาวยายสวนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสวนไม่ได้บอกเขาค่ะจับแล้วจับแล้วขอย้ายกล้องให้คุณย่านั่นเองค่ะโดยที่ไม่ได้บอกเขาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาทำของเขาเองค่ะและพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะยายสวนก็ขอพรนั้นไปถึงพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนด้วยค่ะก็ขอให้หลวงพ่อทวดหรือหลวงปู่ทวดจงตามปกปักรักษาคุ้มครองพี่ๆน้องๆทุกๆท่านทุกๆคนให้มีแต่ความสุขความเจริญขึ้นลดลงเรือไปเหนือร่องใต้ใดๆก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นครราชสีมาค่ะเดี๋ยวชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปด้วยกันค่ะ
ยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกทักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมาค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ